พบกับบ๊อบพีพี125กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8มีนาคมนะครับก็เป็นข่าวของผมนะไอ้จ๊อบกับผมทรงใหม่นะโคตรจะเรียบร้อยเลยจำได้ไหมครับกับวิดีโอที่ผมเคยอัพไว้ก็จะเป็นเรื่องของตัวท่าทะเลนะครับอีไลซ่าโคโรติก้านะครับซึ่งไอ้ท่าทะเลตัวนี้เนี่ยจะทำการรับประทานสาหร่ายทะเลสีเขียวนะครับแล้วก็จะเอาพอโลพาสนะครับในสาหร่ายเนี่ยมาเก็บไว้ในร่างกายตัวเองแล้วทำให้ท่าทะเลตัวนี้เนี่ยสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เกิดความสงสัยขึ้นนะครับว่าเอ๊ะทำไมโคโรพาสนะครับที่ท่าทะเลตัวนี้เนี่ยได้ทานเข้าไปมันถึงมีชีวิตอยู่ต่อได้นะครับทั้งที่มันไม่ใช่อยู่ในรูปของสาหร่ายแล้วนะครับมันอยู่ในรูปของนมวัตถุเนาะแล้วมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานต่อแล้วยังสามารถทำงานได้นะครับในร่างกายของท่าทะเลวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็ทราบแล้วนะครับว่าทำไมการโคโรพาสเนี่ยถึงยังไม่เสื่อมสลายไปนะฮะโดยไอ้ท่าทะเลตัวนี้เนี่ยมันมียีนนะครับที่ทำให้คอโลพาสเนี่ยจะมีชีวิตยืนยาวต่อได้นะฮะไอ้เจ้ายีนตัวนี้เนี่ยถูกสืบทอดมาจากรุ่นต่อรุ่นนะฮะแล้วก็ยีนตัวนี้เนี่ยจะไม่แสดงเอกลักษณ์ออกมานะฮะจนกว่าไอ้ท่าทะเลตัวนี้เนี่ยจะได้รับประทานสารหลายสีเขียวเข้าไปคำถามต่อมานะครับว่าเราจะเอากลไกที่ค้นพบนี้นะครับมาใช้อะไรได้กับร่างกายมนุษย์นะฮะก็อาจจะไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าท่าทะเลนะครับกับมนุษย์เนี่ยถึงมันจะเป็นสัตว์เหมือนกันแต่ว่าท่าทะเลนะครับอยู่ในกลุ่มของมอลลัสก้านะครับก็พวกปลาหมึกนะฮะพวกหอยอะไรอย่างนี้เนาะส่วนคนเนี่ยอยู่ในพวกคอร์ดาต้าที่มีกระดูกสันหลังก็ค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรเลยแหละเนาะก็จะถามว่ามาใช้กันได้ไหมก็อาจจะใช้กันไม่ได้ซะทีเดียวนะครับแต่เราสามารถเอากระบวนการนี้มาทำความเข้าใจถึงการถ่ายทอดยีนระหว่างสายพันธุ์กันได้นะครับโอเคเลยแหละถือว่าเป็นการค้นพบที่ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ว่าที่เราเห็นกันในเกมนะครับต่างๆอย่างไบโอช็อคอย่างเงี้ยที่เราฉีดไปปึ๊บแล้วแบบเรามีพลังขึ้นมาทันทีอะไรอย่างงี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในอนาคตอาจจะนานหน่อยมากๆก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็น่าสนใจดีนะครับหวังว่าจะมีอะไรใหม่ๆกับเรื่องของท่าทะเลสายพันธุ์นี้มาให้เราได้อ่านกันอีกแล้วกันนะฮะอะไรแบบนั้นก็เอาใจช่วยนักวิทยาศาสตร์กันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่กับผมนะฮะในวันอาทิตย์หน้าก็ไม่รู้ว่าร่างกายจะขยายมากขึ้นไปกว่านี้หรือเปล่านะฮะผมรู้สึกอ้วนอีกแล้วนะฮะก็เอาเถอะนี่ขนาดบอกว่าอ้วนแล้วยังจะอ้วนได้อีกเหรอโอเคครับไว้เจอกันใหม่กันแล้วกันนะฮะกับสัปดาห์หน้ากับผมจ๊อบนะฮะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ